ไข่พ่นลงไปนะฮะน่ากินมากหอมสุดๆราดข้าวลงไปนะฮะเยิ้มๆแล้วก็เอาเนื้อครับเอาเนื้อไปรวนให้กรอบๆก่อนที่แบบจะดีเอาใส่ใบกะเพราลงไปนะฮะผัดกะเพราโคตรหอมมากไปแรงๆเนื้อนะฮะกรอบหอมๆลงบนข้าวแบบนี้นี่แบบเนื้อปูลงไปครับผัดขี้หนูโอ้โหราดลงไปโอ้โหทีเด็ดร้านเยด่วนนะฮะเราไปรีดีกว่าครัวเราไม่อยู่ตรงโต๊ะเลยเฮียด่วนเอกมัยนะฮะร้านนี้ทีเด็ดกะเพราเนื้อไข่ข้นข้าวไข่ข้นกะเพราเนื้อดูดิกะเพราเนื้อกับกรอบกับพริกนะฮะแล้วก็น้ำปลาพริกออนท็อปไปข้างบนเฮ้ยร้านนี้โคตรอร่อยเราสั่งไปกินที่ออฟฟิศบ่อยแต่วันนี้มากินที่ร้านเลยมาสัมผัสความเดือดที่แท้สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มมันยังร้อนอยู่นะคุณฉันเห็นควันลุยครับไม่ได้แค่อย่าได้แค่หอมกระทะหอมอร่อยมากโหดีเมนูนี้ดื้อแรงมากเฮ้ยร้านนี้รสชาติถึงเครื่องมากๆแล้วไข่ข้นนี่โคตรเยิ้มเลยอ่ะยังเด็ดอันนี้คือปกติอย่างนี้ทุกที่ใช่ไหมเคยมีเยอะอืมดีเลยเนาะทุกคนมาได้อย่างนี้ไข่ยังไข่ข้นเยิ้มใช่เนี่ยโอ้โหดูเขาเอาไปทอดก่อนใช่ฮะเขาไปรวนให้มันแบบกรอบก่อนลุยครับไม่งั้นมันจะไม่มีความกรอบอื้อหืออีกหนึ่งไข่ข้นที่แนะนำใช่อันนี้เป็นปูพริกขี้หนูใช่ฮะปูพริกขี้หนูไข่ข้นเฮ้ยดูความไข่ข้นเขาดิดูความเยิ้มไม่ต้องเขย่าเนี่ยอื้อหืออยากเขย่าไข่ข้นอยากเขย่าเติมคำว่าคนด้วยเพราะคำว่าไข่อย่างเดียวทรงเปลี่ยนไม่ได้หรอทรงเปลี่ยนเลยนี่ออนท็อปข้างบนแบบนี้พี่กินหนูสวนเผ็ดนะฮะร้านนี้เผ็ดและหอมกระทะมากเลยครับพี่กินหนูขนาดนั้นมันจะไม่เผ็ดได้ยังไงโอ้โหทุกคนนะเขาว่าอื้อหือนะคะว่ากี่คำแล้วสำหรับคนจากทุ่งดิบห้าทุ่มก็คืออื้อหือยาวไปตอนนี้เชื่อว่ามีคนเอาให้คนข้างๆดูใช่เราเชื่อว่าหลายคนเซฟไปแล้วว่าพรุ่งนี้พร้อมแท็กพร้อมแชร์ว่าโดนตำแน่ดูความเยิ้มเยิ้มก้อนแต่ปูจะหล่นไหมยังไม่หล่นนะฮะลุยครับกินก็จะหมกปลาเลยกุ้งฟูครับกุ้งฟูเขาทอดใหม่จานต่อจานกุ้งกุ้งล้วนนะกุ้งล้วนๆทอดให้ปูใส่ให้เกล็ดขนมปังเดียวเห็นขั้นตอนที่เขาทำเมื่อกี้ตอนเขายีกุ้งเลยเป็นยังไงคือแบบเป็นกุ้งบดกุ้งล้วนๆเลยเรากินกันเองนะฮะช้อนเล็กช้อนน้อยก็ช้อนหมั่นค่ะใช่ครับกินโลดนี่โอ้โหความกุ้งปูอันนี้ลุยฮะแดดส้มที่ถูกต้องรสชาติยำเขาเป็นไงร้านนี้บอกว่าแซ่บกุ้งกระทะกรอบปูน้ำจิ้มกลมกล่อมนัวแซ่บเปรี้ยวอร่อยมากเน้นไปทางแซ่บถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนาะมันอร่อยมากครับมันกรอบแล้วเขาทำดีทุกอย่างเลยร้านนี้ชอบจังเลยฮะและอันนี้เราไม่เคยกินแต่เพิ่งเห็นชื่อร้านเขามีเป็นยำไส้กรอกอีสานนะปลายำไส้กรอกอีสานปลาร้าอยากจะรู้มันเข้ากันไหมเคยกินไส้กรอกอีสานเคยกินปลาร้าแต่ไม่เคยกินพร้อมๆกันอ้าวลุยครับก็บอกไอ้น้ำว่าไส้กรอกเขาเป็นแบบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวหรืออะไรยังไงมันไปก็ได้เปรี้ยวเบาๆยำมีความเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆนัวอร่อยมากโคตรเข้าโอ้โหเฮ้ย3ลูกเหรอเฮ้ยโคตรเด็ดไส้กรอกอีสานนี่ทำให้ข้าวเหนียวมาจุยด้วยโคตรเลิศเลยลุยนะนี่คือออกมาจะตกกว่าอีแล้วนะหืมนี่เราต้องสั่งนี่มาด้วยทั้งน้ำปลาร้ามาราดก่อนเดียวให้เห็นความชุ่มราดสักหน่อยโอ้โหสามทุ่มเสร็จทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็คือมาส้มแดงเขียวลุยฮะเซฟทริปนี้วันสำหรับแซลมอนเซาใจแบบมากแซลมอนเซาใจยังไม่หมดค่ะเรามีอีกฮะได้อีกไหม
มีมีเธออร่อยจนลืมอ่ะพิซซ่าและนอกจากอาหารไทยนะจ๊ะอาหารคาวคือร้านเนี้ยอาหารคาวอะไรที่พูดนอกจากอาหารไทยใช่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 อาหารคาวเฮ้ยใครจะบอกว่าพิซซ่าเขาแบบแมนบาแป้งบางแล้วแบบโอ้โหแรงร้อนมากเดี๋ยว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 ยังไงคะมาโอ้มันร้อนจริงแหละแต่เราต้องลุยแหละมาลุยดีกว่าต้องกินร้อนร้อนชีมันจะได้ยืดอร่อยมากอร่อยแบบเดี๋ยวสั่งน้ำฝีได้นะกินแบบช่ำช่ำไปโปรซีดันเฮียด่วนเอกมัยนะคะแต่เขามีอีกสาขาอยู่ที่มันทับทองด้วยก็ตามสะดวกร้านนี้โคตรสุดยอดเลยอ่ะรายละเอียดตามแคปชั่นค่ะ